ขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาแคสเกมแต่อย่างใดมีผลงานจะเรียกว่าผลงานชิ้นเอกก็ได้นะอยากจะเอามาโชว์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับก็คือไงใครรู้บ้างเอ่ยว่าคือใคร TikTok TikTok คือคานาโอะจาก Demon Slayer นั่นเองนะครับให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้ใครอาจจะงงว่าเฮ้ยไปซื้อฟิกเกอร์ซื้อโมเดลมาเหรอปากนะอันนี้บอกเลยครับปั้นเองปั้นเองจริงๆนี่ให้ดูครับนี่คือชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆเนี่ยผมเนี่ยชอบงานปั้นมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้เริ่มทำจริงจังถามว่าก็จริงจังจริงจังในระดับหนึ่งจริงจังในระดับที่ผมทำมาสักประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้ตัวนี้มาถามว่าใช้ดินอะไรผมใช้เป็นดินโพลิเมอร์เป็นดินโพลิเมอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะกันเป็นดินโพลิเมอร์นะครับก็ปั้นเนี่ยขึ้นโครงด้วยลวดนะครับจะขึ้นโครงด้วยลวดแล้วก็ปั้นโครงขึ้นมาเราก็จัดท่าทางว่าเราจะเอาสัดส่วนเขาประมาณไหนสูงเท่าไหร่แล้วไอ้ตัวเนี้ยคือผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยน้องค่อนข้างจะแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะครับแสงอาจจะแปลกๆนิดนึงอันนี้คือผมด้นสดเลยนะคือไม่มีการเซตอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแบบเรียลๆเลยครับอยากจะอัดอยากจะทำออกมาแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับเผื่อใครเนี่ยชอบงานปั้นเนี่ยแล้วก็อยากที่จะลองปั้นดูอยากที่จะหาแรงบันดาลใจแนะนำเลยครับลงมือทำมีเวลาว่างแล้วก็ลงมือทำได้เลยถ้าเกิดสงสัยอะไรจะถามวิธีเทคนิคอะไรเนี่ยถ้าผมรู้นะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบส่วนสีที่ใช้เนี่ยครับก่อนที่เราจะลงสีโมเดลได้เนี่ยขั้นแรกเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะต้องเอาไปอบก่อนอบเนี่ยอุณหภูมิแล้วก็เวลาจะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละดินของแต่ละประเภทตัวผมใช้เนี่ยจะเป็นดินที่ใช้ความร้อน130องศาใช้เวลาอยู่15นาทีพออบมาแล้วเนี่ยดินมันจะแข็งนะครับเนี่ยเห็นไหมผมมันจะแข็งในระดับหนึ่งแข็งแต่ก็อันนี้แข็งจริงแต่ก็ไม่ได้แข็งถึงขนาดที่แบบงอเอาโยนลงพื้นแล้วไม่แตกแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันก็แข็งแต่ว่ามันก็แตกได้ถ้าเกิดจากให้มันแข็งแรงจริงๆเราต้องทำเป็นพิมพ์อันนี้ที่ผมเข้าใจส่วนตัวนะแต่ตัวนี้เนี่ยผมระบายสีจากตัวโมเดลต้นแบบเลยตัวโปรโตไทป์เลยครับอบเสร็จเราก็ทำการทาสีรองพื้นเดี๋ยวผมจะให้ดูสีที่ผมใช้นะอันนี้จะเป็นสีรองพื้นที่ใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อวาเลโฮหรือวาเลอะไรสักอย่างมันเป็นภาษาอะไรออกเสียงยากมากเราเนี่ยจะต้องลงพื้นไปก่อนที่เราจะระบายสีลงไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสีเนี่ยมันคือสีเนี่ยมันจะไม่ติดทนไม่ติดผิวโมเดลเราอาจจะต้องทาซ้ำหลายครั้งหรือไม่สีไปโดนเนื้อดินแล้วสีก็อาจจะเพี้ยนไปจากสีที่เราต้องการได้ครับใช้สีลงพื้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะระบายสีตัวโมเดลของเราได้เลยครับสีตัวโมเดลเนี่ยคือถามว่าสีมันเป๊ะตามในการ์ตูนไหมเนี่ยครับผมคิดว่ามันไม่เป๊ะหรอกนะแต่ว่าผมก็พยายามหาสีที่มันใกล้เคียงมากที่สุดเพราะว่าสีของวาเลโฮเนี่ยมันค่อนข้างจะหาซื้อยากสีที่มันเป็นโค้ดที่ตรงกับเสื้อผ้าของน้องคานาโอะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากมากกว่าจะหาได้ก็อันนี้จะเป็นการผสมสีซะส่วนมากนะครับผมเนี่ยก็พยายามนึกว่าเราจะน้องกระโปรงชุดยูนิฟอร์มของเราดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเป็นสีม่วงอาจจะม่วงประมาณนี้ม่วงเหมือนม่วงโดนแดดก็จะเป็นม่วงสว่างผมคิดว่าถ้าจะเป็นม่วงประมาณนี้ได้มาเป็นน้องคานาโอะนามสกุลอะไรจำไม่ได้โทษทีครับอันนี้เนี่ยคือเป็นผลงานนี่ให้ดูนะครับเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะภูมิใจมากสวยงามเลยครับตัวนี้คานาโอะนะครับจากDemon Slayerนี่มีรองเท้าครับรายละเอียดดูครับนี่คือรายละเอียดรองเท้านะครับโอ้มันโทษทีนะกล้องมันไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่ครับเนี่ยครับเป็นรายละเอียดรองเท้า
มันไปโฟกัสหน้าผมข้างหลังตรงนั้นน่ะให้มันโฟกัสรองเท้ามันก็ไม่โฟกัสแล้วดูสิก็จะเป็นรายละเอียดเสื้อผ้านะครับนี่ให้ดูครับให้ดูใกล้ๆนี่ครับกิ๊บผีเสื้อของนางอลังการกิ๊บผีเสื้อครับให้ดูนะครับส่วนของผ้าคลุมไอ้ตอนแรกเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยมันจะเป็นแววๆเหมือนหนังเลยเว้ยเหมือนหนังอะแต่เนี่ยผมใช้เขาเรียกว่าเคลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะตัวนี้นะครับเนี่ยตอนแรกผ้าคลุมของโมเดลผมเนี่ยมันจะเป็นใสๆเหมือนกับหนังอะหนังสีขาวอะไรประมาณเนี้ยแต่ใช้ตัวนี้ครับมันจะเป็นเคลด้านเขาใช้สำหรับระบายพวกเสื้อผ้าเงี้ยครับถ้าเราใช้เคลด้านตัวเนี้ยมันก็จะทำให้โมเดลเราเนี่ยความเงาความมันเงาที่มันจะดูเป็นหนังเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดูเหมือนเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีเลยครับเหมือนกับข้างล่างผิวข้างล่างเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเสื้อผ้าแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูผีเสื้อด้วยเนี่ยผมเก็บรายละเอียดมากมีผีเสื้อครับผีเสื้อตัวเล็กๆกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยนะเนี่ยฮะมีผีเสื้อนะครับโอเคจริงๆแล้วตัวเนี่ยผมวางไม่ได้นะเพราะวางแล้วน้องจะล้มทันทีครับเพราะว่าศูนย์ถ่วงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอเราก็มือใหม่ครับกะว่าจะทำฐานให้น้องเหมือนกันนะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อยากจะมาให้รู้ว่าถ้าเราตั้งใจอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็น่าจะทำได้นะผมเนี่ยไม่ได้จบศิลปะอะไรเลยนะครับคือศึกษาเองล้วนๆจากคลิป YouTube ของคนอื่นๆที่เขาเก่งๆกันเราก็ดูแล้วก็ศึกษามาครับจะได้ออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยก็ดีใจครับภูมิใจมากแล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยปั้นอยู่หลายตัวเลยปั้นเรื่อยๆนะครับปั้นตัวที่เราชอบเหมือนไปดูการ์ตูนไปเสพหนังเรื่องนู้นมาแล้วอยากจะปั้นตัวละครที่เราชอบเนี่ยก็จะอยากปั้นในใจนะครับแล้วเราก็ปั้นเฮ้ยมันก็สนุกดีมันก็เพลินดีทำงานมาเครียดได้มาทำงานปั้นงานที่ตัวเองรักมันก็ทำให้เราผ่อนคลายเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแมวบางทีวีด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจปั้นแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับการปั้นซึ่งเป็นคลิปแนวใหม่ที่ผมคิดนอกเหนือจากการแคสเกมนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะห่างหายการเล่นเกมไปเหมือนกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยกับเพื่อนๆที่ติดตามการรีวิวเกมของผมตอนนี้ผมก็อยากจะลองทำงานปั้นโมเดลดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย